ครับได้เวลาแล้วนะครับอยู่อย่างสตรองเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์วันอังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง MCOT Family ช่อง14รายการนี้คุณดูแล้วคุณจะมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นโพสท่าหน่อยอยู่อย่างสตรองนี่หน้าร้อนๆแบบนี้นะต้องมีเมนูดับร้อนคุณผู้ชมบอกหน้าร้อนจริงเหรอดูเสื้อสิไม่ในสตูมันหนาวแต่ต้องบอกว่า20กว่าเมษาแบบนี้ผ่านพ้นสงกรานต์มาแล้วแบบนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอากาศจะร้อนขึ้นอีกกรมอุตุเขาบอกแล้วนะครับว่าช่วงปลายเมษานี่จะร้อนที่สุดบางพื้นที่คุณผู้ชมอยู่อาจจะทะลุ 42-43 องศาแน่นอนแล้วร้อนแบบนี้วิธีคลายร้อนของคนหลายๆคนโดดน้ำตุ้มก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าเมนูที่คนนิยมนะส่วนใหญ่ก็อ่ะก็ต้องน้ำเย็นน้ำหวานพอทานน้ำหวานบ่อยๆแล้วเป็นยังไงอ้วนก็อ้วนด้วยนะมีปัญหาสุขภาพทีนี้วันนี้เราจะมีเมนูคลายร้อนมาฝากกันและเป็นเมนูที่ดีกับสุขภาพด้วยเอาเป็นว่าเมนูไหนควรจะกินหรือดื่มในหน้าร้อนแบบนี้เมนูไหนไม่ควรมาหาคำตอบกันเลยครับและตอนนี้นะครับผู้ที่จะมาไขคำตอบให้รายการของเราว่าหน้าร้อนแบบนี้ควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรเมนูไหนดีตรงนี้เลยครับแพทย์หญิงกอบการไพบูลย์สินนะครับท่านเป็นแพทย์ธรรมชาติบำบัดสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนเรียกว่าพี่หมอพี่หมอเขายังเป็นคนที่วัยรุ่นเข้าใจเทรนด์ผมเชื่ออย่างนั้นทั้งความสวยทั้งการแต่งตัวมั่นใจว่าดูความเริ่มกลัวพวกเราหน้าร้อนๆแบบนี้คนเราปกติเนี่ยก็จะมีความกระหายจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการน้ำมากกว่าหน้าฤดูอื่นมากน้อยแค่ไหนหรือเราควรจะดื่มมันเข้าไปมากขึ้นจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพอหน้าร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะอ่ะเหงื่อออกเยอะเราก็ต้องการน้ำเยอะนะคะแต่บางคนแบบเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เหงื่อออกเยอะมากแต่เกิดความร้อนก็คือขึ้นอยู่กับcondition ก็คือภาวะสุขภาพข้างในของตัวเองในแต่ละคนอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนมีตามธาตุเป็นธาตุเจ้าเรือนยกตัวอย่างอย่างแผนไทยก็ตามคนธาตุไฟเวลาเจอหน้าร้อนบางทีก็จะแบบโอ้โหเหงื่อออกเยอะแล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยธาตุน้ำก็คือบางคนก็ไม่ค่อยจะเข้าห้องน้ำซะด้วยซ้ำความต้องการดื่มน้ำมันก็น้อยนะคะกระทั่งอากาศจะเป็นอย่างไรถ้าหน้าร้อนเขาอาจจะเยอะประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็เป็นไปได้แต่นั้นการเลือกทานอาหารบางทีเนี่ยแบบตำรับนึงก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกธาตุใช่ค่ะแต่วันนี้เรานำเมนูที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนซึ่งทุกธาตุก็สามารถพอจะทานได้สำหรับหน้าร้อนเพราะว่าเคยไปอินเดียไหมคะตอนหน้าร้อนไม่โอ้โหร้อนมากร้อนมากร้อนจนแบบวัวตายควายล้มอ่ะร้อนร้อนกันจนตายกันไปข้างนึงก็คือที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีกินสเนคคิวคัมเบอร์คือบวบที่เป็นยาวๆอ่ะมันงูก็คือกินใช่ค่ะเป็นลักษณะพวกแตงใช่ค่ะเขาจะมีแบบแบกแล้วก็กินอย่างนี้เลยก็คือเป็นผลไม้หรือเป็นของประจำฤดูอ่ะเป็นพืชผักประจำฤดูที่เขากินกันแบบปกติกันร้อนกันกันร้อนตายข้างในอ่ะก็คือมันช่วยคูลดาวน์เย็นหรือเปล่ามันเป็นฤทธิ์เย็นคือทำให้ข้างในของเราเครื่องในอวัยวะภายในของเรามันเย็นลงใช่เย็นมันไม่ร้อนเกินไปใช่ค่ะเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าร้อนตับแตกแหละคือให้มันไม่ร้อนแบบนั้นใช่ไม่ไปร้อนในก็ทานได้ไหมร้อนในก็กินได้ร้อนในก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวกับหน้าร้อนเห็นไหมแอนใช่ไหมคะบางคนแบบเป็นภาวะร้อนในโหหน้าหนาวฉันยังแบบปากแตกร้อนในหายใจไม่อิ่มแต่พี่หมอฮะบ้านเราไม่มีสแน็คคูคัมเบอร์ไม่มีเจ้าพืชยาวๆแบบนี้ใช่บ้านเราอะไรแทนฮะบ้านเรามีแตงกวาบ้านเรามีฟักเขียวบ้านเรามีบวบใช่ไหมคะก็กินแตงกวาตระกูลแตงกินบ้านเรามีว่านหางจระเข้บ้านเรามีอะไรที่แบบทดเชยได้พวกนี้คือฤทธิ์เย็นใช่ค่ะฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ลดธาตุไฟบ้างขมเย็นจืดรสชาตินะช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้จำไว้เลยนะคะคุณผู้ชมขมกินรสขมรสเย็นรสจืดรสขมคืออะไรนี่เลยข้างหน้ามะระขมจริงนะมะระบอระเพ็ดในขมจริงจริงแต่คงไม่เอาบอระเพ็ดมาผัดนะมะระผัดดีกว่าสังเกตสิพวกพืชต่างๆที่เอามารักษาการอักเสบจะมีรสขมอย่างในกลุ่มของมะระเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็คือมีการคิดค้นสารสกัดต่างๆเกี่ยวกับมะระแล้วปรากฏว่าช่วยลดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายงานวิจัยมีมาเยอะมากว่าทดลองในหนูทดลองอย่างเงี้ยก็ฉีดสารที่ทำให้เกิดไข้ในหนูทดลองปรากฏว่าให้หนูกินสารสกัดจากมะระปรากฏว่าไข้ลงแล้วก็สารสื่อเกี่ยวกับการอักเสบต่างๆ TNF alpha อะไรต่างๆมันลงก็คือปฏิกิริยาการอักเสบโบราณเขาใช้อะไรป่ะโบราณเมื่อก่อนนะเขาไม่มีตู้เย็นเขาเอาแตงโมเนี่ยนะคะไปแช่ในน้ำแล้วเอาออกมาเนี่ยน้ำในโอ่งอะค่ะแตงโมแช่น้ำก็แต่แตงโมมันก็เป็นผลไม้ที่เย็นที่กินหน้าร้อนอยู่แล้วเย็นที่ว่าคือแถมหวานด้วยนะแต่แตงโมมันหวานนะใช่แต่ว่ากินไปก็ฉี่
คือร่างกายของคนเราอ่ะจะมีการปรับสภาพปรับสภาพแล้วแต่ว่าไหนๆตะกี้แอบแตะตัวมะระไปแล้วเมนูที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ที่พี่หมอนำมามีมะระผัดกุ้งอ้าวเป็นยำยำมะระไม่ควรผัดเพราะมีน้ำมันไม่ผัดไม่ผัดมีน้ำมันก็จะร้อนข้าวแช่ใช่ข้าวแช่เห็นไหมข้าวแช่เนี่ยความเย็นจริงๆความร้อนอ่ะอยู่ที่กะปิกะปิไปทอดก็ร้อนใช่ไหมคะปลาหวานคือความหวานแต่ว่าเครื่องแหนมข้าวแช่นอกเหนือจากนี้มีอีกนะคะมีกระชายมีหอมมีพริกกินแล้วขับเหงื่อกินขับเหงื่อนะคะพอคนเป็นไข้อ่ะแล้วพอเหงื่อออกไข้ลงไหมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินเครื่องแหนมที่อยู่ในข้าวแช่ด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นเสน่ห์ของข้าวแช่เลยคือน้ำลอยดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยโดยเฉพาะดอกมะลิหรือบางคนมีดอกพิกุลอยู่ที่บ้านดอกชมนาถเอามาคือดอกไม้เนี่ยมีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจก็ช่วยให้ชุ่มชื่นหัวใจไม่อ่อนเพลียละเหี่ยไม่ได้แค่วางลอยเฉยๆเขาเลยมีความหมายฟังดูแบบนี้กินดอกไม้เลยดีกว่ากินดอกไม้เลยดีกว่าค่ะก็เลยมีข้าวแช่เป็นสัญลักษณ์ของหน้าร้อนแต่ว่าต้องกินรวมๆกันนะถึงจะดีรวมๆกันกินแต่ข้าวก็อ้วนฮะกินแต่ข้าวก็อ้วนกินแต่กะปิก็อ้วนเพราะหวานนะคะแต่ว่าแหนมก็คือทำให้เรากินข้าวบวกน้ำไปด้วยหนึ่งภาพออกมาพอดีกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้จะมีผักอีกหนึ่งกระบุงเลยอะค่ะข้าวแช่แล้วของหวานต้องตบท้ายขนมใช่เฉาก๊วยเป็นยานะคะก็เอาใครที่กินเป็นร้อนในส่วนมากก็จะให้กินเฉาก๊วยใช่ไหมคะเคยทราบคือเราไม่ได้กินแค่มันเป็นขนมธรรมดานะมันมีฤทธิ์ในการแก้ร้อนในด้วยใช่น้ำตาลทรายแดงหรือบางคนใส่เป็นน้ำอ้อยน่าจะดีกว่าน้ำอ้อยก็คือเป็นที่ไม่ใส่น้ำตาลใช่น้ำอ้อยก็ช่วยลดความร้อนได้อีกนะคะก็คือโจทย์ทีมงานก็บอกหมอไปหมอช่วยคิดหน่อยว่าของหวานหรืออะไรต่างๆที่กินหน้าร้อนได้บ้างก็ยกตัวอย่างมาเพราะว่าถ้ามีแต่มะระน้ำใบบัวบกก็คงแบบพิธีกรแบบไม่อร่อยเลยอันนี้เป็นอันนี้ก็กระจายนะเจอในข้าวแช่ก็เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันช่วยทำให้สดชื่นหน้าร้อนแบบนี้เมนูนี้อาจจะต้องฝืนกินนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ชอบความขมของมะระถ้าใครก็ถ้าชอบส้มตำตำแตงดีเป็นไงตำแตงแล้วตกใครด้วยส่วนชาวกล้วยทานกันได้ทุกคนอยู่แล้วใช่อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเป็นไอเดียที่มีมาฝากกันแต่อย่างที่พี่หมอบอกไปขมเย็นจืดครับดับร้อนคลายร้อนได้ใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายแนะนำนิดนึงฮะหน้าร้อนแบบนี้คุณผู้ชมควรจะทำตัวแบบยังไงไม่ให้ตัวเองมันร้อนไปตามอากาศไม่ให้สุขภาพตัวเองแย่ลงด้วยก็หนึ่งต้องไม่ท้องผูกครับต้องนอนเร็วนะคะเพราะนอนดึกเนี่ยตับร้อนพอตับร้อนก็อาการร้อนในก็ยิ่งกำเริบนะคะนอนเร็วใช้ชีวิตเป็นจังหวะจากโคนไม่เร่งรีบมากเกินไปรักษาอารมณ์ให้ไม่โกรธโกรธเสร็จแล้วก็ดีเดือดไงบ้าดีเดือดดีเดือดก็ร้อนขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะหมอเชื่อว่าทุกคนรู้แหละว่าอะไรดีต่อสุขภาพแต่บางทีแบบว่าเจออะไรบางอย่างแล้วเป็นกิเลสผมแนะนำเพิ่มอีกอย่างนึงนะฮะอย่าติดตามข่าวสารดารามากเกินไปทำไมล่ะตาร้อนมีอิจฉาวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากครับได้ค่ะเป็นไอเดียที่มีมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจรออยู่ค่ะค่ะกลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้เมื่อสักครู่ว่าถึงเรื่องอาหารไปแล้วคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเมนูมันน้อยไป อยากได้เดี๋ยวเพิ่มคือเมื่อสักครู่นี้เป็นเมนูเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนสามารถหารับประทานหรือว่าทำเองที่บ้านได้จากคุณหมอแพทย์ธรรมชาติบำบัดผู้เชี่ยวชาญเรื่องของธาตุภายในร่างกายแต่คราวนี้มาดูเมนูแบบโมเดิร์นเมนูสุดสตรองที่เหมาะกับรายการของเราที่สำคัญ presented by ตัวสุทธิวัฒน์กล้ามโตเขาหุ่นดีนะบอกเลยว่าหลายคนดูแล้วจะยิ่งร้อนนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้คุณตัวสุทธิวัฒน์เขามีเมนูอะไรมาแนะนำกันเป็นเมนูสุดสตรองแบบไหนติดตามกันเลยครับเมนูสุดสตรองกับผมตัวสุทธิวัฒน์ของภูนิพัฒน์วันนี้นะครับคุณผู้ชมเบื่อการทำอาหารและเราลองหันมาทำขนมกันบ้างครับแต่ทำขนมโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งเลยดีต่อสุขภาพของเรานะครับที่สำคัญลดความอ้วนได้เพราะว่าแคลอรี่ต่ำนะครับลองหากล้วยที่อาจจะสุกแล้วสักนิดนึงนะครับเพื่อเติมน้ำตาลตามธรรมชาติหรือว่าจะใส่น้ำผึ้งเพิ่มเติมก็ได้ที่สำคัญไข่นี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถทำแพนเค้กในวันนี้ได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแพนเค้กใส่กล้วยกันก่อนเลยนะครับแพนเค้กนี้เราไม่ต้องใส่แป้งเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้แค่กล้วยเนี่ยนะครับใส่กล้วย2ลูกนะครับ
แล้วก็ใส่ไข่เนี่ย1ฟองคุณผู้ชมครับยิ่งใช้กล้วยที่สุกง่อมมากๆเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งบดง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เรากำลังทำแพนเค้กโดยที่ไม่ต้องใส่แป้งนะคุณผู้ชมง่ายมากนี่พอกล้วยเละแล้วหลังจากนั้นเราตอกไข่เข้าไปเลยนะครับผมตอกเข้าไปเลยนะตีให้เนื้อเข้ากันเลยครับผมเปิดไฟสักประมาณเบอร์6นะครับเอาละร้อนไวมากเพราะว่ากระทะตัวนี้นะครับมีการเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นนะครับทำให้กระจายความร้อนได้ดีที่สำคัญนะครับโอ้โหประหยัดไฟประหยัดพลังงานใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยครับเอาละครับผู้ชมครับหลังจากนี้พอเราวอร์มกระทะได้ที่แล้วนะครับเราเริ่มใส่เข้าไปเลยนี่ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเวลาเราพลิกจะได้พลิกง่ายๆนะครับขอบเริ่มนี่ไม่ติดตัวปลายตะหลิวแล้วนะครับผมก็ใช้ปึ๊บแล้วก็นี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างฮะสวยงามที่เฉพาะตัวแรกนะครับนี่คุณผู้ชมครับหน้าตาเป็นยังไงครับน่าทานไหมครับเจ้าตัวกระทะตัวนี้ไม่ติดกระทะเลยนะครับเพราะส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวกระทะตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีคิงนาโนนะครับซึ่งมีเฉพาะใน Diamond Series รุ่นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะมากกว่าเดิมถึง 300% ต่อมาเราใช้จานใส่เข้าไปเลยแล้วก็กระทะเบาสบายทำแพนเค้กก็ง่ายแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าการดีไซน์กระทะเขาสำคัญมากนะครับตัวกระทะของเขาสูงด้วยและที่สำคัญเวลาเราผัดไอไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าของต่างๆในนี้จะกระเด็นออกมาเพราะว่าทรงกระทะเขาสูงที่มันด้ามจับนะครับที่เป็นลูกเพชรจับง่ายถนัดมือนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆเลยก่อนที่จะทานทำความสะอาดก่อนสิครับง่ายๆเลยใช้ทิชชู่นะครับจุ่มน้ำแล้วก็สามารถเช็ดได้เลยเช็ดออกง่ายมากเพราะว่ากระทะตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีไทเทเนียมโคตติ้งนะครับยับยั้งการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าตลอดทุกครั้งที่เราทำอาหารดีต่อสุขภาพแล้วก็สุขอนามัยแน่นอนครับและนี่ก็คือเมนูสุดสตรองของเรานั่นเองนะครับขนมสำหรับคนรักสุขภาพนะครับเป็นเมนูกล้วยหอมที่เป็นแพนเค้กโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งเลยนี่ของว่างถึงจะเป็นของหวานแต่ก็ทานน้อยๆแต่ทานแต่พอดีนะครับและที่สำคัญมันออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราจากเมนูสุดสตรองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสถานที่สวยๆโชว์รูมควิกทองหล่อนะครับชุดตัวนำเข้าคุณภาพดีจากประเทศเดนมาร์กหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสุดยอดโปรที่ถูกที่สุดโคเรคิงรุ่น Diamond Series ปกติราคา 18,000 บาทครับลดพิเศษเหลือแค่ 3,900 บาทถ้าคุณผู้ชมโทรมาภายใน59สายแรกจะได้รับสิทธิ์ซื้อ1แถม1ฟรีทันทีครับพร้อมรับตะหลิวซิลิโคนทนความร้อนสูง2อันมูลค่า 1,800 บาทฟรีทันทียังไม่พอครับถ้าท่านผู้ชมโชคดีโทรมาภายใน5นาทีนี้จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก600บาททันทีครับจะทำให้คุณผู้ชมจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เพียงแค่ 3,300 บาทเท่านั้นครับและท่านสามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อหม้อโคเรคิง S1 ในราคา990บาทได้ด้วยครับผมจะบอกเลยว่าน่าเบื่อเธอมากอ่ะเธอจะต้องไปหาทุกคนที่หุ่นดีหุ่นเท่กว่าผมแล้วเธอจะไปเกาะแกะใช่ไหมเออแล้วเธอก็จะไปเกาะแกะแล้วเธอก็จะกลับมาเด็บแนมผมทุกทีเดี๋ยวนะนี่คือที่เบื่อเพราะว่าอิจฉาหรืออะไรก็อย่างนั้นแหละไม่อิจฉาลิตาไปเกาะแกะคนอื่นเลยว่าคือผมไม่ได้ถึงลิตาแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่ามันทำให้เห็นว่ายังมีผู้ชายที่เขามีเวลาออกกำลังกายหุ่นดีเป็นแบบอย่างดีแล้วหุ่นดีอีกเยอะซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆแก่คุณผู้ชมก่อนเข้านอนมากๆแต่ในวันนี้เราก็พูดถึงเมนูสุขภาพมาตลอดทั้งรายการอยู่แล้วนะฮะก็ไปดูเมนูสุขภาพใจกันในช่วงนี้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงชนีตียิมว่าแต่ไหนบอกจะพามาดูแอร์พอร์ตไงและนี่มาที่ไหนดูแอร์พอร์ต
แอร์พอร์ตบ้าอะไรคือที่นี่ตึกสาธรสแควร์มีสติคะลูกมีสติคะลูกสติคะลูกที่นี่ไม่มีแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตต้องอยู่นอกเมืองต้องไม่เถียงทำไมเถียงไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมปะพอเข้ามามันจะมีแอร์พอร์ตที่นี่ได้ยังไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงอุ้ยตายละอ๋อมันเป็นไปไม่ได้แอร์พอร์ตฉันว่าที่นี่ได้ยังไงมันอ๋อมันจะไปแอร์พอร์ตได้ขอโทษนะคะคือมีคนบอกให้มาตามดูแอร์พอร์ตค่ะแอร์พอร์ตอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะอยู่ตรงนี้แหละครับฮะเนี่ยครับเอ้าแอร์พอร์ตคือคนเหรอคะครับผมครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวอ่อนไปนิดนึงอันนี้ชื่อน้องอะไรนะคะแอร์พอร์ตครับผมน้องแอร์พอร์ตอะไรนะคะแอร์พอร์ตครับแอร์พอร์ตชื่อแอร์พอร์ตแล้วชื่อนี้คือตั้งแต่แบบคุณแม่ตั้งมาให้เลยจริงๆเราชื่อแอร์ครับคุณตาเป็นแอร์พอร์ตที่น่าดูมากอะไรดูครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคะ26ปีครับดีจังเลยเกิน20มาแล้วพี่ถือว่าทุกอย่างโอเคหมดครับผมแอร์พอร์ตเป็นเทรนเนอร์มันนานเท่าไหร่แล้วก็3ปีครับก็คือก่อนหนึ่งก็เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆครับก็คือมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือมือไว้ให้มือเย็นครับอุ้ยมือเย็นมากตื่นเต้นครับผมตายแล้วน้องถูหน่อยครับถูหน่อยครับตายน้องเย็นพี่ก็เย็นพอๆกับน้องเลยค่ะยังไงต่อก็คือตอนเด็กๆก็คือเริ่มจากคุณพ่ออย่างสนับสนุนให้เล่นออกกำลังกายเราเล่นอะไรมาก่อนตอนเด็กๆนี่เราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนจริงๆแล้วพอเราเป็นเทรนเนอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีคนมาติดเรามีแบบเก้งกวางบางชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยอะครับที่มาติดเราอะหรอคือมาเทรนคือเวลาเราเป็นเทรนเนอร์ให้กับใครเนี่ยมันต้องมีการสร้างวินัยแล้วก็เป็นการแพลนนิ่งให้กับเขาครับซึ่งเขาสิ่งที่เขาจะได้รับคือวินัยเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนรวมถึงการทานเนาะครับแล้วก็ตามเป้าหมายของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเขาจะมีเป้าหมายของตัวเองก็คือพยายามผลักดันให้เขาถึงเป้าหมายผลักดันให้ถึงเป้าหมายเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆพี่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันในชีวิตพี่อยากแต่งงานว้าวช่วยได้ไหมคะอันนี้ดูตะกมันดูแบบอะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเราดูแลได้ทุกเพศทุกวัยแล้วไม่ได้มีจำกัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่จำกัดครับถามอีกนิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะยังออกกำลังกายอยู่ไหมยังออกกำลังกายอยู่แน่นอนครับครับผมนี่เราถามอีกนิดนึงคำถามสุดท้ายว่าเคล็ดลับการอยู่อย่างสตรองในรูปแบบของแอร์พอร์ตคืออะไรสตรองเนี่ยของผมเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการออกกำลังกายก็คือการเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต่างๆใช่ไหมส่วนไหนดีคะผมมองว่าก็ทุกส่วนนะถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้นแขนนะแต่ของผมเนี่ยก็คือช่วง upper body ก็เป็นพวกอกนี้ upper body เหล่านี้นี่อะไรและอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าไวเปอร์ครับไวเปอร์ซึ่งเทรนการออกกำลังกายแบบใหม่เนี่ยร่างกายเราดีไซน์ให้เคลื่อนไหวเนาะอุปกรณ์ที่บ้องนี้หรอคะบ้องนี้แหละครับเรียกว่าไวเปอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์นะครับมีน้ำหนักตั้งแต่ชอบคำว่ายางมามันยืดหยุ่นใช่ไหมครับค่ะใช่มันยืดหยุ่นนะครับแล้วยังไงต่อครับมันก็จะมีน้ำหนักที่สามารถทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็มีทั้งความแข็งแรงและรวมถึงหัวใจที่แข็งแรงขึ้นงั้นเดี๋ยวแบบอยากออกเหงื่อแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นเจ้าบ้องนี้เรียกว่าอะไรนะคะไวเปอร์ครับไวเปอร์กันดีกว่าค่ะไปค่ะสำหรับสถานที่ที่ให้เราได้มาเจอน้องแอร์พอร์ตแบบนี้ก็คือ Fitness First Platinum สาธรสแควร์นั่นเองสำหรับตัวของแอร์พอร์ตเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองไปตาม IG ดูไลฟ์สไตล์ของเราสามารถติดตามได้ทางไหนคะแอร์พอร์ต91ครับสั้นๆ91คืออะไรปีเกิดครับปีเกิดไม่มีพระเจ้าเกิดปี1991อย่างงี้ครับผมโอ้ my godก็สามารถบวกลบอายุกันได้เลย26เท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้ลิตาขอไปเล่นเจ้าบ้องนี่เอ้ยเรียกว่าอะไรนะคะไวเปอร์ครับไวเปอร์ก่อนนะคะสำหรับคุณพี่ตาและก็พี่แอนเชิญรับหน้าที่ต่อไปได้เลยค่ะไปค่ะเล่นยังไงนะคะจับแฮนเดิลครับโอเคย้อนเข้าสควอทไปครับค่ะโอเค
อยู่แนวหัวไหล่ครับย่อค้างไว้ครับโพไว้ครับโอเคดันมาด้านหน้าดันมาด้านหน้าดันมาโอเคเป็นไงนะฮะบอกแล้วอย่างนี้นะฮะและที่สำคัญวันนี้เทรนเนอร์นี่ชื่อเท่มากชื่อมันน่าแลนดิ้งจริงๆโอ้โหชื่อแอร์พอร์ตอยากไปแลนด์จองตั๋วก่อนไหมคือปกติผมเคยเจอแต่คนที่ชื่อแอร์พอร์ตเป็นผู้หญิงไงเพิ่งเคยเจอคนชื่อแอร์พอร์ตเป็นผู้ชายครั้งแรกก็ถือว่ายินดีด้วยกับลิตาที่ได้มีโอกาสแท้โลมได้แลนดิ้งแถวนั้นได้แลนดิ้งแถวนั้นนะครับค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่เรามีมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะพบกันทุกวันจันทร์วันอังคารแบบนี้2 ทุ่มครึ่งทางช่อง M-Cord Family ช่อง 14วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ What?